สวัสดีครับแฟนๆไทยเลเวอร์ทูเลเวอร์ครับผมไอชานนะครับเป็นแอดมินนะฮะผมได้เจอกับทางแก้ไขของการเล่นเกมเลเวอร์ทูหรือยูริเอเวนที่เป็นจอดำนะฮะเข้าเกมไปแล้วก็มีแต่เสียงนะคลิกได้ด้วยแต่มีแต่เสียงแต่จอมจะเป็นสีดำๆนะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับต้องกด Alternate Tab อะไรนี้เข้ามาก็จะเห็นนะฮะคือมันเกิดจากน่าจะเป็นจากการ์ดจอนะฮะของ Intel HD Graphic ฮะใครที่เป็นอาการนี้ลองทำตามกันดูนะครับวิธีนะครับไม่ยากนะครับให้คลิกขวาที่ Desktop นะฮะแล้วก็เลือกไปที่ Screen Resolution คุณจะเห็นDisplay 1อันฮะสำหรับคนที่มีต่อไม่ได้ต่อจอภาพนะฮะคือจอโน้ตบุ๊กนะฮะอะไรอย่างงี้นะอันนี้ผมโน้ตบุ๊กนะฮะก็ให้มาคลิกที่ detect นะฮะปุ๊บก็จะขึ้นมาอีกข้างๆนี่ฮะ another display not detect ครับให้เลือกตรงที่ multiple display นะครับให้เลือกไปที่ try to connect anyway on VGA นะคลิกไปแล้วครับผมก็จะเป็นน่าจะเป็นเลขฟอร์ขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งให้คลิกไปนะครับแล้วก็แอปพลายนะครับแอปพลายก่อนนะครับแล้วก็ให้คลิกไปที่ Desktop 1ของเรานะครับแล้วก็ให้เลือกไม่ใช่สิ Desktop ที่2ให้เลือกที่ตรงนี้นะฮะ Multiple Display ให้เลือก Extend This Display ครับก็จะเห็นว่าเป็นสีฟ้าแล้วนะครับจากสีดำตอนแรกครับคราวนี้ครับคลิก apply เลยครับแล้วก็ keep change นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับคือมันเป็นการ connect หน้าจอออกไปทั้งที่ไม่มีหน้าจอนะครับอธิบายกันง่ายๆนะครับก็คือจะเหมือนกับว่าเราต่อจอไว้ซึ่งเราไม่ได้ต่อซึ่งเราสามารถที่จะลากหน้าต่างออกไปนอกจอที่1ได้ไปข้างๆเนี่ยนะฮะตามที่รูปภาพขึ้นคือตอนนี้เหมือนกับว่า Windows คิดว่าเรามี2จอแต่เรามีจอเดียวนะครับหลอกมันเนี่ยเราหลอกมันนั่นแหละเข้าใจแค่นี้แหละครับคราวนี้เราก็ปิดไปครับส่วนวิธีปิดนะครับให้เข้ามาที่เดิมนะครับคลิกขวาแล้วก็System ไม่ใช่ฮะ Screen Resolution ครับผมก็ให้ไปคลิกที่ Display 1แล้วก็ตรง Multiple Display นะครับให้เรียก Show Desktop 1นะฮะ Only on 1 1ครับเห็นว่ามันเป็นสีเทาแล้วนะฮะตอนนี้แล้วก็กด Apply นะครับ Keep Change จากนั้นนะครับแล้วก็เลือกที่ display ที่2นะครับเราจะปิดมันแล้วก็เลือก remove this display กด apply อีกทีนะครับหายไปแล้วครับผมกลับเป็นปกติแล้วนะครับผมโอเคครับใครเบื่อแล้วใครเลิกเล่นแล้วหรือไม่ใช้แล้วก็ทำตามนี้นะฮะแล้วก็โอเคเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์ครับผมแล้วเราก็เปิดเกมครับท่านจะเห็นกับหน้าจอเมนูของเกมแล้วนะครับท่านี้ลองดูนะครับลองดูโชคดีครับผมลืมบอกนะครับในอนาคตนี้นะครับ Thai Leisure 2 Lover เราจะมีเซิร์ฟเวอร์เล่นของตัวเองแล้วเราจะไม่งอแล้วครับฮามาชงฮามาชิมันเคืองมากครับได้เล่นแค่5คนในเน็ตเวิร์ก1เข้าได้แค่ได้เล่น5คนอะฮะว่าง่ายๆคือเต็มตลอดครับต้องสร้างใหม่ตลอดเราไม่เอาแล้วครับเรากำลังจะเปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วเร็วๆนี้นะครับติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม